น้องๆสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยซึ่งค่อนข้างคลุมเครืออยู่มากนะครับว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นมันเป็นโมฆะหรือไม่เพราะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยบอกแต่เพียงว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์รวมทั้งการเลือกตั้งอีก28เขตซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนั้นมันจะไม่เป็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันขัดมาตรา108ของรัฐธรรมนูญมันคลุมเครืออย่างมากนะครับซึ่งเวลานี้ก็ยังไปตีความกันค่อนข้างสับสนแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกของคนทั้งชาติเนี่ยได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้สั่งล้มการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจำนวน20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นมาวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำถามนะครับจึงมีคำถามที่ประชาชนทั้งประเทศมีสิทธิ์ที่จะรู้คำตอบนะครับว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลหรือเปล่าเพราะว่าก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรนะครับคำถามแรกที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้นะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องเป็นผู้ตอบด้วยก็คือคำถามที่ว่าถ้าเป็นศาลจะต้องมีพระราชบัญญัติจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา198มาตรา198ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าบรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติแต่นี่ไม่เคยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วจะเป็นศาลได้อย่างไรคำถามข้อที่2ก็คือว่าถ้าเป็นศาลก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา197คือศาลจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแต่ที่ผ่านมานี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ดำเนินการนอกเหนือรัฐธรรมนูญมาตลอดเช่นรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าร่างพระราชบัญญัติและร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะตราขึ้นเป็นกฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนดูเหมือนว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไปเขียนเสียใหม่ว่าร่างพระราชบัญญัติและร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ก็แต่โดยความยินยอมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเช่นนี้จะเป็นศาลได้อย่างไรล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในลักษณะที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา108มาตรา108เขาบัญญัติว่าหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45ถึง60วันแล้วก็ได้ดำเนินการมาแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปชี้เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นส่วนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108ตรงนี้จึงเท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเขียนข้อความเพิ่มเติมในมาตรา108โดยไปเพิ่มข้อความอีกวรรคหนึ่งกลายเป็นว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาตามที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา108ของรัฐธรรมนูญนั้นจะดำเนินการไม่ได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ยินยอมวันที่21มีนาคมดูเหมือนศาลรัฐธรรมนูญจะบอกอย่างนั้นนะครับว่ามาตรา108เนี่ยการเลือกตั้งทั่วไปตามมาตรา108เนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ยินยอมก็ดำเนินการเลือกตั้งไม่ได้คำถามข้อที่3ครับถ้าศาลถ้าเป็นศาลนะฮะ
จะต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลซึ่งศาลทุกศาลเนี่ยเขามีกฎหมายว่าโดยวิธีพิจารณาอย่างเช่นศาลแพ่งก็มีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลอาญาก็มีประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาศาลปกครองก็มีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา216วรรค6เขาบัญญัติไว้ว่าวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแต่นี่ไม่เคยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเลยแม้แต่วันเดียวก็ไม่มีนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ทำงานมาหลายปีแล้วจะอ้างว่าบทเฉพาะการมาตรา300วรรค5อนุญาตให้ใช้ข้อกำหนดก็เรียกว่าข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและทำคำวินิจฉัย2พ.ศ. 2550แต่ข้อกำหนดที่ว่าเนี่ยมาตรา300วรรค5เขาบอกให้ใช้ได้เพียง1ปี1ปีคือนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้ซึ่งมันครบ1ปีไปแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคม2551เพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อกำหนดนี้อีกต่อไปแต่ก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ข้อกำหนดนี้มาตลอดจนกระทั่งครั้งล่าสุดไปวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ของคนทั้งประเทศของคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ล้านคนมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง53พรรค 1,200 กว่าคนต้องตกเป็นโมฆะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามนะว่าแล้วเป็นศาลได้อย่างไรอาจจะมีคนถามว่าถ้าไม่ใช่ศาลแล้วทำไงถ้าไม่ใช่ศาลในเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยที่เป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดและถูกพันธุ์ทุกองค์กรแต่ถ้าไม่ใช่ศาลก็หมายความว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่านี้นะครับถึงแม้จะชื่อศาลก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ศาลเนี่ยนะครับก็หมายความว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาก็ไม่มีผลผูกพันทุกองค์กรอย่างที่ว่า